วันนี้เรามีเมนูเย็นตาโฟแกงส้มหม้อไฟมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่น้ำพริกแกงส้มคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาคนจนน้ำตาลละลายจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้เรียงผักบุ้งลงในหม้อไฟตามด้วยเส้นเซี่ยงไฮ้กุ้งลวกปลาหมึกลวกสุกปลาหมึกกรอบลวกสุกหื่อกล้วยลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งเห็ดหูหนูขาวแมงกะพรุนเลือดหมูผักบุ้งไทยส่วนที่เหลือเห็ดชิเมจิดำและขาวราดด้วยเย็นตาโฟแกงส้มที่เตรียมไว้โรยด้านบนด้วยเต้าหู้พวงทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ